สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับแก้วแรกประเดิมก็น่าจะเป็นพันครับมีแอลกอฮอล์นิดหน่อยนิดๆพอกินข้าวได้ครับก็จัดตกแต่งมาสวยงามเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็รออาหารอยู่นี่ครับตอนจบที่ผมก็กินหมดทั้งแก้วนี่นะครับยกเว้นแก้วที่ไม่ได้กินเข้าไปที่สั่งแล้วมาแล้วตอนนี้ก็มีแกงเผ็ดเป็ดย่างนะครับรสชาติเข้มข้นดีเลยทีเดียวครับก็จัดมาในจานสวยงามรสชาติดีเลยครับชอบไปกินก็เป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างใส่สับปะรดครับบรรยากาศร้านก็สวยงามตามท้องเรื่องอย่างที่เห็นในภาพเลยครับตอนนี้ก็สั่งมาคู่กับหล่นเต้าเจี้ยวก็มีเครื่องเคียงผักมาจัดมาสวยงามทีเดียวครับสาวหรือใครมากินแล้วอยากถ่ายรูปก็นี่ทางร้านเขาจัดมาประมาณนี้เลยครับอร่อยครับถูกปากแล้วก็มากับข้าวสวยแบบนี้ผักก็มาตามภาพเลยครับคือในรอบนี้ก็มาด้วยความหิวจริงๆครับหิวก็เลยมากินแบบจริงๆจังๆตั้งใจมากินเลยครับอิ่มเสร็จแล้วก็ไปต่อได้นี่ครับเป็นลักษณะของแกงเผ็ดเป็ดย่างนี่กินกับข้าวพร้อมกับหล่นเต้าเจี้ยวกับผักอร่อยทีเดียวครับรสชาติเข้มข้นมากอาหารก็รอไม่นานครับบรรยากาศในร้านก็ดีครับสวยงามเหมาะจะมานั่งดื่มยามค่ำคืนก็ได้นะครับก็มีด้านนอกด้วยแต่ผมนั่งตรงนี้เป็นห้องแอร์ก็เป็นบรรยากาศในห้องแอร์นี่ภาพบรรยากาศหลวมๆสวยไหมครับแอร์เย็นสบายครับพนักงานต้อนรับดีร้าน Forest นะครับ Forest คลอง4นี่ครับมาเพื่อกินด้วยความหิวอาหารอื่นๆพวกของหวานบิงซูส้มตำอะไรก็มีนะครับมีหลากหลายเลยต้องมาดูเอาผมกินเร็วครับตอนนี้ก็ด้วยความหิวก็พยายามสปีดหลังจากได้พันใส่แอลกอฮอล์ไปนิดหน่อยก็เครื่องติดครับหิวนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับจัดร้านได้น่ารักเลยทีเดียวครับชื่อร้านก็ตามในป้ายที่เห็นทางซ้ายมือผมนั่นแหละค้นใน Facebook ก็เจอครับหาไม่ยากเนี่ยกินอยู่2อย่างผมเป็นคนกินไม่ค่อยหลากหลายแต่ตอนนี้เป็นช่วงมื้อกลางวันนะครับก็เลยกินเยอะหน่อยนี่ก็มีผักให้แก้เลี่ยนซึ่งพอตกเย็นๆนี่ผมก็ไม่ค่อยกินแล้วครับน้อยมากนี่ก็ตัดมาอีกมุมนึงอร่อยครับกินมันอยู่2อย่างเนี่ยแหละไม่รู้เป็นไงครับวันนั้นหิวแล้วเจ้าแกงเผ็ดเป็ดย่างมันหาตามตลาดมันไม่ค่อยมีครับตามร้านขายกับข้าวตลาดที่ขายกับข้าวเดินหาเพิ่มไม่ค่อยมีคนทำมันอาจจะเป็นเพราะวัตถุดิบแพงหรือการทำมันยุ่งยากก็ไม่รู้บางครั้งไปเจอร้านข้าวแกงนะครับที่เขาตักแกงเป็นถุงๆขายนอกจากไม่อร่อยแล้วมันยังได้น้อยด้วยครับแต่อันนี้เขาให้มาพอดีเลยแหละก็กินหมดครับพอดีอิ่มเนี่ยแล้วเขาจัดจานมาสวยเลยใครจะมาถ่ายรูปก่อนก็เหมาะครับคือบรรยากาศในร้านเขาก็จัดเอาไว้เผื่อสำหรับแขกที่มานั่งกินข้าวมากับครอบครัวมาถ่ายรูปได้เลยครับสวยสวยก็ก่อนจะกินก็แนวตั้งลง IG ไปก่อนสัก 20-30 รูปแล้วก็ลงสตอรี่นะหลังจากนั้นก็มาทำวีล็อกก่อนตามที่เห็นนี่เลยครับอร่อยดีตั้งหน้าตั้งตากินมากเห็นไหมสปีดเร็วถ้าจะกินช้ามีอย่างเดียวครับเครื่องดื่มวิเศษของผมเนี่ยครับอาหารอื่นก็มีอยู่นะจำไม่ได้แล้วว่ามีอะไรบ้างแต่ไม่ได้ไปกินกับเขาอ่ะผมกินแค่แกงเผ็ดเป็ดย่างครับหล่นเต้าเจี้ยวของผมตรงเนี้ยว่าแล้วก็หิวอยากไปกินอีกติดคอครับพันน่าจะเพิ่มลงไปอีกสัก2ช็อตนะกำลังสวยเลยนี่ของตัวเองไม่พอไปเอาของคนอื่นมากินด้วย
ก็อย่างเงี้ยนะครับขาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังหลักพอมากินข้าวแบบจริงๆจังๆก็จะประมาณนี้สำหรับตอนนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับกินเรียบยันมะนาวฝานเลยบ๊ายบายสวัสดีครับ